เรามาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนากายวาจาและใจร่วมเรียนรู้หลักธรรมและแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปกับดร.แสนชดารัมย์อาจารย์นักธรรมผู้ที่ตนเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า30ปีในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จร่วมสร้างความสุขด้วยธรรมะกับพวกเขาเหล่านี้ในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขเด็กตัวน้อยๆที่อ่อนแอไร้เรี่ยวแรงเติบโตจนมาเป็นคนขนาดนี้ต้องหมดเปลืองเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ไหนใครทำให้เราได้เท่าเธอหยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้งวันนั้นวันนี้วันไหนยังเหมือนเดิมยังไม่สาย